จะได้รู้กันไปว่าเราจะปล่อยให้บ้านตรงนี้มันอยู่ในลัทธิกินรวบแบบนี้อีกนานไหมถามว่าผู้ใจอิสลามสู้ที่ได้อะไรก็ยังไม่รู้ว่าได้ท่านโจรธรรมชโยเป็น
จะช่วยเหลืออะไรกันเลยไหมดังนั้นเราพึ่งพวกนี้ไม่ได้แล้วเพราะพวกนี้ก็คืออยู่น้ำเลี้ยงต้นโพกินไปวันๆตัวรอดแล้วก็สร้างภาพความน่าดูเรียบร้อยดูดีให้คนเขาไหว้ดูสุขุมดูไม่โวยวายหลวงปู่เลยยอมให้คนท่านเป็นดีของหลวงได้เด็ดขาดถ้าสิ่งที่ทำมันจะทำให้ถ้าทำที่ไหนรักษาไม่ได้อย่างเด็ดขาดทำให้ทำวินัยบริสุทธิ์บริบูรณ์เริ่มต้นทำการและที่สุดให้ตายก็ไม่ตายแต่ทำใจไม่ได้จากการที่จะเป็นการว่าขอกินน้ำเลี้ยงต้นโพแล้วก็ปล่อยให้ต้นโพเฉาตายอย่างนี้ทำใจไม่ได้ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะไม่รู้จะอยู่ไปทำไมในยามวันนี้ไอ้พวกแผลเดือดและอธิบายข้างข้างบูบูโดยไม่มีหลักการเนี่ยไม่มีทำวินัยมันกล้าโกหกได้ครั้งหนึ่งมันก็ต้องโกหกไปเรื่อยๆเพราะพุทธเจ้าบอกว่าไอ้คนที่กล้าโกหกคนที่กล้าที่จะพูดมุสาคนเอ็ดหลอกลวงอย่าหวังเลยว่าจะไม่ทำชั่วเลยชั่วที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็จะทำได้เอ็นเราได้เห็นชัดๆโชว์ตัวออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับปปช.ใช่ไหมเขาไม่ใช่พวกปากไฟนปช.ไม่ได้รับใช้นปช.แล้วก็บอกว่าเสื้อเหลืองถ้ามันทำได้อย่างนปช.ก็จะขึ้นแต่เวทีแต่เสื้อเหลืองมันเลวยิ่งกว่านปช.ก็เลยขึ้นแต่เวทีนปช.ดูมันแผลไปอย่างนั้นแล้วพวกเสื้อเหลืองทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วก็ด่าพยายามพิษอิสลามอะไรนู่นซึ่งแม่มันโกหกชัดๆมันเห็นชัดๆว่ามันตลกตะแคงตอกตัวอะไรมันก็ยังมีคนเชื่อไอ้คนเชื่อไม่ต้องคิดว่าจำนวนเท่าไหร่เพราะมหาเถรเขาก็มีลูกศิษย์ใช่ไหมธรรมกายเขาก็มีลูกศิษย์ไม่เราอย่าไปมองว่าเฮ้ยมหาชนเขามีพวกเยอะนะมจรเขามีลูกศิษย์มีบริวารทั้งประเทศแล้วก็กระจายทั่วโลกพวกอะไรนั้นทำมาพูดสายต่างประเทศก็ผลิตมาจากอะไรนะจากมจร.เป็นสิ่งมจร.ทั้งนั้นก็ไม่แปลกพวกเอลันมันก็เรื่องของป้องกันก็เป็นเรื่องของอาหารนะครับไม่แปลกรู้ดูไม่แปลกใจแล้วก็คิดไว้เสมอตั้งแต่วันแรกที่เราจะสู้แล้วว่าเราต้องเจอแรงเสียดทานเราถ้าไม่ทำแล้วใครจะทำวันนี้ถ้าพูดได้สละพยาและสีแห่งเป็นดีแจ้งวัฒนะที่รุ่งขึ้นมาทำคิดถึงดวงแผ่นดินนี้จะมีพระสงฆ์รูปใดมีไหมแทนพวกเราก็อยากให้ผู้สู้อยู่ในตัวอย่ารอไอ้ยิ่งให้ตัวเดียวได้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละอย่าให้รู้ถ้าจะตายต้องไม่ตายฟรีอันต้องแลกโทรศัพท์อย่าปล่อยให้ตายอยู่ศพเดียวอันนั้นไม่ถูกนะไม่ถูกนะแสดงว่าเรามีสิทธิ์ไล่ไม่ตอบกันหมดสภาพแล้วเราก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเพราะเราสู้ไม่ใช่ตัวเองนี่ต้องบูทำตัวเองหรือเปล่าจากว่าต้องคอยทำงานทุกการทุกการแสดงธรรมประจำเดือนแต่ละครั้งก่อนไปเวทีแจ้งวัฒนะได้ไม่ต่ำกว่าล้านทุกอาทิตย์ทุกเดือนที่ได้พอกลับมาจากเวทีแจ้งวัฒนะเหลือ300,000 400,000 200,000บางอาทิตย์แสนกว่านี่คือสิ่งที่ได้แถมยังได้นี่กับคดีตามมานี่คือสิ่งที่ผู้ชายอิสระเอาไว้คนน้อยได้แล้วรู้สึกอะไรเฉยๆพอเราเชื่อว่าYeah.
โดยการเขียนจดหมายจากหน้าสองถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ตู้ปล .1111 ปล.ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10302นะครับรวมถึงคนหน้าสองก็เขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งด้วยข้อความที่จะส่งก็คือเป็น Facebook นะครับของหลวงปู่พุทธอิสระที่เขียนว่าอยากให้คุณประยุทธ์เป็นพระเจ้าทรงมหาราชเขียนไว้วันที่8 มีนาคม 2558ท่านสามารถเข้าไปใน Facebook ของหลวงปู่พุทธอิสระและค้นหาบทความนี้นะครับที่บทความนี้ลงมาตอนท้ายบทความนั้นให้ท่านเขียนคำว่าเห็นด้วยรวมถึงลงชื่อของท่านนะครับและก็แน่กับการจากหน้าซองนี้นะครับภาพ3ส่วนที่เรียบร้อยอีกท่านหนึ่งโดยไม่ต้องติดสแตมป์นะครับส่งไปที่ท่านผู้รับมือผู้ก่อนอน1111นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านให้ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญและเป็นการแสดงสัญลักษณ์นะครับร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยครับเดี๋ยวบอกพี่น้องว่ากำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือพุทธบริษัทพุทธบริษัทสี่ซึ่งมีที่สูงที่สุดมีบาสกพระโลกาสิกาวันนี้เราทำตัวเป็นเหมือนดาวออกให้รู้ร้อนแต่กระเบือไม่รู้ร้อนทับกีไม่รู้ร้อนไม่รู้เก็บหนาวไม่รู้ขอทิ้งอย่างนี้ไม่ได้แต่พวกเราต้องแสดงพลังออกมาทำหน้าที่ออกมาช่วยพุทธอิสระช่วยพระพุทธเจ้าช่วยพระธรรมวินัยช่วยพระพุทธศาสนาไม่ใช่ช่วยเหลือคณะสงฆ์ช่วยพระพุทธอิสระก็ไม่ได้เพราะยังเป็นบุคคลเราต้องช่วยคุ้มภัยให้กับพระธรรมวินัยถึงจะถูกต้องเพราะถ้าช่วยพุทธอิสระก็ยังถือว่าเรายังไว้ใจพุทธอิสระมากเกินไปยังมีข้อสงสัยมีข้อกล่าวหามีข้อน่ารังเกียจไม่งั้นก็คงไม่เอาเราเป็นประเด็นทางสังคมที่จะพิพากษาวิจารณ์และทำลายได้แต่เราต้องการช่วยพระธรรมวินัยให้พ้นจากน้ำมือของพวกอาชีสงฆ์พ้นจากน้ำมือของพวกโง่ห้าบุรุษที่ใช้หลักธรรมวินัยเอามาเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์อย่างนี้จึงจะถูกต้องและวิธีก็มองว่าพุทธิสระมีวิธีไหมถ้าเรามีดีกว่าพุทธิสระทำแต่ถ้าไม่มีดีกว่าก็เป็นไปตามวิธีแห่งพุทธิสระคิดและไม่ต้องยึดติดว่านี่คือสิ่งที่พุทธิสระทำแต่นี่คือสิ่งที่คนไทยทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทจำเป็นต้องทำแต่จะได้ไม่ต้องมาตกอยู่ในอำนาจของพุทธิสระเหมือนกับที่หลวงปู่พูดในเวทีแจ้งวัฒนะเสมอว่าหลวงปู่ไม่เห็นด้วยกับการที่พี่น้องประชาชนที่ออกมาต่อสู้ต้องออกมาปกป้องชีวิตของแกนนำคนที่จะต้องมาเป็นแกนนำต้องมีความสามารถศักยภาพพร้อมที่จะปกป้องชีวิตของผู้นำไม่ใช่ผู้นำมาปกป้องชีวิตผู้นำแล้วหลวงปู่ก็พูดอย่างนี้พูดไหมเหมือนกันเวทีการต่อสู้ทางศาสนาจักรก็เช่นเดียวกันไม่ต้องออกมาปกป้องพุทธศาสนาแต่ต้องออกมาปกป้องพระธรรมวินัยพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็วนเวียนแต่พระธรรมวินัยยังต้องอยู่ยังต้องคงอยู่อีกเป็นพันปีถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแลไม่ใส่ใจปล่อยตามมีตามเกิดวันข้างหน้าเราจะเอาอะไรมาสอนลูกหลานบรรดกทางวิถีธรรมจะเกิดอะไรดังนั้นแผ่นดินนี้คือแผ่นดินธรรมซึ่งเป็นของพระบรมศาสดาแผ่นดินทองซึ่งเป็นของราชวงศ์จักรีปีที่แล้วเราช่วยกันปกป้องแผ่นดินทองเพื่อราชวงศ์จักรีปีนี้เราช่วยกันปกป้องแผ่นดินธรรมเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องคิดให้ได้อย่างนี้แล้วเราจะได้มีกำลังใจที่จะทำมีความขวนขวายที่จะทำแล้วคิดหายุทธศาสตร์ยุทธวิธีไม่
ไม่จำเป็นต้องเป็นหลักคิดของพุทธอิสระไม่จำเป็นต้องเป็นบทความของพุทธอิสระคิดอะไรได้ถ้ามันสอดคล้องตามธรรมนองรองธรรมตรงธรรมตรงวินัยซื่อตรงซื่อสัตย์ชัดเจนเอาออกมาระดมกันออกมาเขียนมันลงไปแล้วส่งไปให้รัฐบาลอย่ามาเพียงแค่จะมาลอกวิธีคิดของพุทธอิสระอย่างเดียวมันจะกลายเป็นว่าพุทธอิสระมีอำนาจครอบงำคนที่เป็นพุทธบริษัทเพื่อต้องการทำให้ตัวเองโดดเด่นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ชาตินี้สิ่งที่ฝันมากที่สุดคือขออยู่ในป่าไม่ใช่ต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าจะได้รางวัลและของขวัญอันมีค่าที่อยากได้ก็ขอให้มีอิสระเท่านี้แหละไม่งั้นก็คงไม่เรียกหาว่าผู้ท่านเสียก็เลยอยากบอกท่านทั้งหลายว่าหลวงปู่ทำคนเดียวไม่ได้ทำไม่ได้แม้เราจะมั่นใจว่าเราสามารถจะร่มกว้างธรรมชโยได้แต่เรื่องปฏิรูปสังฆมณฑลเรื่องปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์หลวงปู่ทำไม่ได้คนเดียวพวกเราต้องช่วยกันครับคำถามว่าอดีตธรรมชโยมั่นใจแค่ไหนก็บอกไว้ว่าอย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนเมษาน่าจะเห็นผลถ้าไม่เจออุบัติเหตุใดๆทางการเมืองไม่เจออุบัติเหตุใดๆจากการที่หลวงปู่ต้องล้มหายตายจากลงไปก็ไม่น่าจะเกินเดือนเมษาเกณฑ์ก็คงจะเป็นแต่ในสำหรับกรณีคดีธรรมชโยแต่เรื่องของการปฏิรูปสังฆมณฑลและกิจการคณะสงฆ์เมษาเอาไม่อยู่ทำจะอยู่วันนี้คนทั้ง67ล้านคนไม่ต้องเอาทั้งหมดเขาอาจจะอ้างว่าเป็นส่วนธรรมกายไปซะครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ดีครึ่งหนึ่งให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินทำของพระศาสดาทำหรือเปล่าจะทำไหมทำไหมช่วยกันส่งกระแสส่งเสียงเรียกร้องเชิญชวนบอกพวกพ้องพี่น้องเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่จริงเขาถึงคิดนะลูกเขาถึงคิดแม่เขาเป็นพุทธไปเรียนมาอยู่กลางพุทธโทรมาบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกไปซื้อไปสมัยบัตรคนละ500สามคนก็1,500ไอ้หลานๆมีกี่คนมันแพงบอลส่งไปสียบาทแพงบอลมันจะส่งได้ไม่เยอะให้มันมาช่วยพระศาสนาแต่ลูกเขาเคยไปธรรมกายแล้วก็เห็นภาพธรรมกายเขาก็เลยเสื่อมศรัทธาเลยไปถึงคริสต์เลยเอาวันที่โทรมาคุยใช่ไหมเอาวันใครอ่ะฟังครูโทรทัศน์ก็จะรู้เคยไปบวชอยู่ธรรมกายเพราะฉะนั้นเราคือปล่อยไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่มีเหลือหรอกพุทธเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจกันคนหนึ่งสักเอาสักคนละ500ไหวไหมลูก500นี่มันไม่ได้เก็บคนเดียวนะเอาไปหา500คนถามว่าทำไมต้อง500เยอะสวยดีอ่ะพวก500ช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าปล่อยอย่าคิดว่าหลวงปู่เก่งและมีปัญญามากและเยี่ยมและมีผู้ถามมาครับหลวงปู่ว่าในการส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีลงชื่อที่อยู่แล้วเราจะต้องใส่เลขบัตรประชาชนด้วยหรือไม่เพราะว่ามีผู้ใส่ที่อยู่อะไรที่อยู่ในตัวไปสมิงติดกับอะไรก็ได้ที่แสดงอัตลักษณ์ของตนนั้นแสดงความเป็นตัวตนของตนนะอะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าต้องแหกกฎทุกระเบียบนิ้วเราอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเห็นว่าเรามีที่มาที่ไปไม่ใช่เป็นพม่ามาสวมบัตรเหมือนอย่างที่เขากำลังจับการที่กองปราบปูเรื่องเลี้ยงปูร้องมาเป็น10ปีแล้วนะไอ้เรื่องพม่าสวมบัตรเนี่ยนะได้พวกกองไอ้พวกต่างชาติมาสวมบัตรที่
อยู่ภูเก็ตเดินทางจ่ายแค่แปดหมื่นมาสวมบัตรประชาชนไทยที่ได้ที่ร้องขับภูมิร้องมาเป็นสิบปีแล้วสมัยนั้นรัฐบาลถ้าเพื่อนไทยเนี่ยตอนเป็นไทยแต่เป็นรัฐบาลแล้วก็มีภาคไหนก็รับผิดชอบส่งรุ่นน้องมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้โหกินกันเลยเทียบกันไม่ได้ถ้าเทียบกันไม่ได้ก็มือเลวบริสุทธิ์
ยู่ที่คนมองเองกันถ้าพวกกรรมการมองก็บอกอู้นี่งามเจ้าค่าแต่เวลาเรามองกรรมการมองผู้ใดสนับสนุนคงทุยนี่อะไรประมาณนี้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าธรรมชาติของมนุษย์มันก็มีอคติอยู่ในหัวใจเราไม่เคยแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดเรามีแต่มองว่าพวกใครเอาความเป็นหลักในการชี้ถูกชี้ผิดบ้านเมืองก็เรื่อยแย่โดยเฉพาะเรื่องเวลาตัดสินคดีความเนี่ยยุคปีหกนั้นโดยผู้พิพากษาโดยผู้ตีกรมอัยการเนี่ยบอกว่าไอ้คำว่าวินิจฉัยคำว่าความเห็นเนี่ยมันไม่ควรจะต้องเอามาเป็นบรรทัดฐานเพื่อจะนำชี้นำรูปการของคดีเขาก็เถียงยุคปีนั้นเขาบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับแต่เขาก็ชี้ขึ้นมาว่าคุณลองมองดูว่าผู้หญิงที่แม่ลูกอ่อนไปขโมยนมเด็กมาเลี้ยงลูกเพราะตัวเองไม่มีงานถ้าใช้ตามหลักกฎหมายผู้หญิงขโมยของไม่ว่าผู้หญิงหรือชายขโมยของของอีกผู้แต่ถ้าอาศัยคำวินิจฉัยความเห็นของพนักงานอัยการหรือความเห็นของผู้พิพากษาก็จะถือว่าเราลงอาญาเพราะไม่มีเจตนาที่จะขโมยเพื่อตัวเองเห็นแก่มนุษยธรรมนี่คือคำที่ไม่ใช่ในมุมกับการใช้กระเทียมกับแบบว่าอย่างกรณีคนขายยาเสพติดพอขายยาเสพติดจับได้เม็ดได้ยาเป็นเรือนล้านเนี่ยแต่ศาลมีวินิจฉัยให้ประกันตัวอย่างนี้ถือว่าถูกผิดนั่นเพราะฉะนั้นคำว่าวินิจฉัยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครกฎหมายหรือคนคือคนมันมาจากรากเหง้าของอะไรรากเหง้าของศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมก็วันนี้เราปล่อยให้คนชั่วไม่มีศีลธรรมมานั่งอยู่แล้วใช้อำนาจโดยเฉพาะในกระทรวงวัฒนธรรมในสภาในสมัชชาศีลธรรมคุณธรรมเราจะหวังอะไรได้กับคำวินิจฉัยของคนชั่วคนรัชชีที่มาชี้ถูกชี้ผิดเรื่องคุณธรรมศีลธรรมขณะผู้เป็นผู้พิพากษาก็ยังมีมาตรฐานการมาตรฐานในการให้คำวินิจฉัยและความเห็นยังแตกต่างกันเลยและผู้พิพากษาคนนั้นที่วินิจฉัยว่าให้ประกันตัวพ่อค้ายาบ้าแล้วมันหนีไปก็โดนปลดโดนสอบอย่างนี้ถูกต้องเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเหรอแล้วเราปฏิรูปเพื่ออะไรมันเป็นเราต้องการความเปลี่ยนแปลงจากไม่ดีไปสู่ดีไม่ใช่เหรอไม่ใช่จากไม่ดีไปสู่แบบดีก็นี่เราไม่สร้างมาตรฐานมาตรฐานทางกฎหมายเนี่ยประเทศไทยจะเขียนว่าไอ้รัฐธรรมนูญมันเป็นเข่งแล้วนะทำไม่ได้สักฉบับนึงมัวจะไปเขียนรัฐธรรมนูญแต่ไม่มองถึงพฤติกรรมของคนไม่มองถึงความดีความชั่วในจิตใจคนไม่คิดจะบริหารจัดการอารมณ์คนไม่พัฒนาจิตวิญญาณคนให้เขียนรัฐธรรมนูญออกมาอีกเป็นล้านฉบับสุดท้ายมันก็จะเหมือนกับกรณีผู้พิพากษาสองท่านที่วินิจฉัยคดีแตกต่างกันในคดีที่แตกต่างกันพอได้แล้วเลิกประเทศนี้มันต้องมีบรรทัดฐานและต้องรักษาบรรทัดฐานทั้งที่บรรทัดฐานนี้ไม่ใช่ของประเทศนี้แต่เป็นของศาสดาเองของโลกเป็นของศาสดาที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานที่ยั่งยืนเป็นสัจธรรมเราไม่นำมาใช้ไม่นำมาพิจารณาอัตถคดีไม่นำมาเป็นวิถีทางผู้คิดแต่เอาบรรทัดฐานของคำสั่งอัยการไม่ฟ้องมาเป็นบรรทัดฐานในการที่ใช้คดีว่าไอ้คนคนนี้มันควรจะเป็นประราชิกหรือไม่ควรเป็นประราชิกไม่เป็นประราชิกเพราะเหตุผลว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องนี่คือข้ออ้างของมหาเถร
อย่างนี้ถูกก็ดีก็ดีแสดงว่าบรรทัดฐานของจิตวิญญาณมหาเถรวิญญาณมีคุณภาพต่ำยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่มีการทำที่แทรกซึมเข้าไปชำระล้างจิตใจให้สูงส่งมองเห็นก็ทำวินัยเป็นเรื่องรองโอ้โหรองเลยแสดงว่ามีบุญแล้วนะแนวเยี่ยมสายที่เป็นคนรู้นะถ้าแมวเยี่ยมสายจะเป็นเรื่องอะไรแนวเยี่ยมเนี่ยแนวเยี่ยมนี่จะได้ละมาเป็นจาสามารถการงานเสียอยู่แล้วที่นี่ที่เจรนาละเอียดดีทั่วแล้วไตรตรองเหตุผลดีทั่วถูกผิดชัดเจนแล้วจึงจะลงมือระดับไม่ใช่ทำเพราะอารมณ์อยากทำไม่ใช่ทำเพราะว่าเรารู้สึกอยากการจึงทำไม่ใช่ทำเพราะว่าเราต้องการจะทำไม่ใช่ทำเพราะเราเห็นว่ามันสะใจจึงทำไม่ใช่ทำเพราะเราอยากลายฝ่ายตรงข้ามที่น่าสังเกตแล้วทำไม่ใช่ทำเพราะมีอากาศเอกที่จะทำแต่ทำเพราะเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือกุศลและอะไรคืออกุศลจึงลองดูครับแล้วเมื่อลงทำไม่สนใจหรือว่ามันจะมีแผลเป็นผีแผลมาสึกออกสนามรบจะบอกว่าไม่มีแผลเลยนะเป็นไปไม่ได้ช้างศึกออกสนามรบจะบอกว่าไม่โดนโอกแหลมหลาวธนูพุ่งใส่เลยเป็นไปไม่ได้มันต้องหนีถามว่าเราทนได้ไหมครับถ้าทนได้ก็สามารถพิชิตให้ถึงชัยแต่ถ้าทนไม่ได้เราก็ต้องตายก็โดนเสี้ยนเสี้ยนกรรมดีเราก็จะกลายเป็นคนไร้ค่าวันนี้เราต้องคิดให้นานกว่าชีวิตเนี่ยมีหน้าต่อสิ่งนั้นหรืออีกจะกี่ปีก็ไม่รู้อยู่แล้วไม่มีค่าให้ประโยชน์อะไรกับสิ่งที่ตัวเองอยู่ไม่ได้เราจะอยู่ยังไงคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ผู้ทำสละจึงต้องต่อสู้จึงออกไปสู้เพื่อจะรักษาสิ่งที่มีคุณค่าเอาไว้ให้เป็นมรดกต่อลูกหลานคนชั้นหน้าหลังซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีกี่คนแต่เรารู้ว่าถ้ามันมีหลักการกฎเกณฑ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้แนวคงอยู่เราก็เชื่อว่าอริยวินัยอริยชนผู้เข้าถึงอริยสัจและพระอริยเจ้าก็ยังดำรงอยู่แต่ถ้าหลักการกฎเกณฑ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะทรงประทานให้ไว้ที่เหลือแล้วเหลือแต่เดรัจฉีอรัชชีเป็นวัดทั้งหมดจะไปถามหาอริยวินัยอริยชนอริยสัจแม้อริยเจ้าจะใครจะมีที่พึ่งและจิตวิญญาณของลูกหลานเราจะมีอะไรเป็นที่เกาะเครื่องเหนี่ยวยึดและที่พึ่งทางจิตวิญญาณมันจะสูญสลายไปอย่างไรก็เหลือไว้แต่จองดองกำมะลอหลอกลวงหลอกรอบและก็ปลอกรอบเอาเลยเหมือนอย่างที่เขาทำกันอยู่จนร่ำรวยกันทั่วหน้ายอมไหมเดี๋ยวก็อยู่บนเวทีเลยนะเนี่ยครูนะไหนไม่ได้เลยเหนื่อยไม่ได้เหรอก็เหนื่อยไปแล้วจะทำคำถามต่อไปนะครับคุณชาครับวิสัชนาทุกตรงสวัสดิ์ข้อที่ว่าถือจานไม่นอนเป็นวัดนั้นมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับช่วงนี้ข้อนี้ประเด็นสำคัญ
ชีพทุกโลกรู้สึกผู้ที่จะเป็นเอกทัคคะทางเอกชีพเนี่ยจะเป็นพระอะไรนะจักรวาลเออจักรวาลจักรวาลเป็นผู้ถือเพ่งพระในเอกชีพทุกโลกแต่ไม่ต้องตาบอดนะแต่มีตาเป็นที่มีที่ประจักษ์สวยท่านมีนอนแต่เหตุที่ท่านตาบอดเพราะอดีตชาติท่านเคยเป็นหมอแล้ววางยาให้แก่คนแก้คนทำให้คนตาบอดเลยกลับชาติมาขี่ชอบขี่ชาติไปพูดโทรทัศน์กับท่านตาบอดนะครับแต่การปฏิบัติผู้โทรเทศชีพไม่นอนน้ำตาเราก็ไม่เข้าไปเลี้ยงว่าตาตาก็แห้งจนกระทั่งไม่ดีเยื่อหูตาก็แห้งไปด้วยประสาทตาก็ไม่ได้รับการเลี้ยงเราเลี้ยงจากเลือดสุดท้ายก็เลยเป็นคนตาบอดการท่านก็จะเดินจนกระทั่งเท้าหน้าตีแต่ท้าเท้าเดินถือการยืนการเดินการนั่งเป็นวัดไม่หมดเป็นหมดแต่ก่อนที่ยังห้องพอจะห้องได้ภาษาลีบุตรอุดมปัญญาพวกกำลังหน้ามีฤทธิ์นั้นนำมือสติพระโพธิญาพระมหากัสสปะผู้บำรุงนิพพจักสุขุนันทุพุทธะยังห้องเราก็ได้อยู่นี่มันแก่แล้วไงแต่เป็นกรอนกรอนสอบถ้าทำโบเขาดีเขาจะเข้ามาใช้เลยถ้าทำโบแต่ทำไมผูกเป็นกรอนกรอนไว้80โบผูกไว้หมดเป็นที่มาเชื่อได้ไหมว่าคุณผู้ชายเราเห็นว่ามีอยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเกิดท่านจะถูกว่าจบวิธีทำก็อย่างที่ว่าแหละก็ไปหยิบไม่นอนเอาแต่ยืนเดินนั่งแล้วหลับล่ะหลับบางทีท่านก็ใช้ทิ้งทิ้งกำแพงกลับแต่ว่าถ้าจับปุบานสู้หุ่นไม่ได้หรอกเขาก็หุ่นเดินหลับเลยไม่ทิ้งยังหลับเลยไม่เชื่อถือลองดูก็ได้เวลาจังหวัดกำลังหาเนี่ยให้ยืนเฉยเสียงดังนะล้มไปแล้วหลับแต่พอไปเองกับท่านท่านจบคำถามต่อไปครับคุณชาครับพิจารณาสำหรับปุถุชนแล้วการเลิกเสพกามมีอานิสงส์อย่างไรปุถุชนเนี่ยเสพกามมีอานิสงส์อย่างไรอานิสงส์ชนยังเลิกเสพกามไม่ได้เลยอย่าเข้าใจอะไรผิดพระโสดาบันมียังมีรูปมีเมียมีผัวได้นะดูตัวอย่างงานวิสาขามหาวาสิกาลูก80คนไม่รู้ว่าเอาคนลูกอะไรมาเกิดเอาเลยครับอาหลวงก็เป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะเออ80เลย80แล้วลูกท่านทุกคนเป็นพระญาติทั้งหมดด้วยผลิตใหญ่เลยเวลาออกลูกทีนึงก็โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพระพุทธเจ้าทรงไปเยี่ยมเป็นไงบ้างมาสิกาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพุทธ
วังการสละนะฮะเราไม่เคยละไม่เคยละใครผู้ใดสละพูดแล้วไม่เคยละตัวอย่างง่ายๆเอาเฮียเสกก็ได้ละฮะไหมตาผู้ใดสละเนี่ยมองยังไส้แล้วตาดูเฮียโชโลเอต่อไปคำถามต่อไปครับผู้ชายนี่จะชนะพระกสิทธิ์ธรรมมหาโพธิสัตว์เป็นองค์เดียวกับพระมหาสังฆาธิการโพธิสัตว์หรือไม่พระมหาสังฆาธิการนี่เป็นผู้ที่รู้เรื่องปัญญาพระกสิทธิ์ธรรมโพธิสัตว์ที่รู้จะเป็นถ้าทำไม่เก่งจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องด้วยอำนาจของพระมหาสังฆาธิการเป็นผู้ที่มีปัญญาท่านเปรียบเหมือนกับพระโมคคัลลานะสาธิตกิจการโพธิสัตว์หรือพระโมคคัลลานะมหาสัจจะเป็นผลงานพระสัตว์ที่ถูกผู้มีปัญญาจบสาธุกุชาพิเศษจังเลยกินเส้นทอดลูกเดี๋ยวจะคนเป็นเยี่ยมแน่ครับลูกสวดมนต์บารมี30ทัศน์ถวายหลวงปู่ทุกวันเป็นการทำผิดจารีตหรือไม่และทัศน์บารมีมาถึงอะไรบารมี30ทัศน์ก็คือมาทักษะบารมีก็คือบารมีทั้งสิบทัศน์เขาแบ่งเป็นบารมีอุปบาทบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีบารมีก็คือทำแต่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปอุปบาทบารมีก็คือทำให้มันมากขึ้นทำให้มันเยอะขึ้นอย่างเช่นคำว่าปัญญาเราเคยแค่ฟังแล้วก็เข้าใจถ้าทำในขั้นอุปบาทบารมีก็อย่างนั้นก็ต้องลงมือทำด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจแม้ไม่ฟังก็ต้องลองทดสอบพิสูจน์ทราบไปเรื่อยๆจนเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าปรมัตถบารมีปรมัตถบารมีปัญญาก็คือไม่จำเป็นต้องฟังแล้วไม่จำเป็นต้องลงมือทำแล้วเพราะเรารู้หมดทุกเรื่องจากการมองการคนการดูการสัมผัสกันเพราะปัญญามันเกิดขึ้นโดยเอกเทศไงไม่ต้องมีกระบวนการใดๆมาบังคับทำไงปัญญาเกิดขึ้นโดยสันดานแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าปรมัตถบารมีส่วนให้พรหลวงปู่กินหรือไม่เดี๋ยวนี้อาตมาก็ได้พรจากโยมทุกวันอยู่แล้วเวลาจัดรายการที่ไหนก็พรหลวงปู่แข็งแรงคุณพระรักษาเป็นนะครับอะไรประมาณนี้ก็ต้องบอกสาธุก็เป็นธรรมเนียมแล้วเดี๋ยวนี้อาตมาก็จะได้พรไม่เคยได้พรโยมให้โยมไม่พรไม่เป็นไรความจริงใจที่แสดงออกไม่ได้ผิดไม่ได้เสียก็ตอนนี้ก็เป็นในช่วงการประกาศชาวศาสนาแล้วกล่าวในเทศกาลถูกผู้แทนสลับครับเดี๋ยวเราท่านผู้รับชมรายการบูชาที่ศาสนาทางสถานีสลับครับจริงๆก็สถานีโทรทัศน์ช่อง5และรับฟังรายการทางบ้านทางวิทยุ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านโปรดทำความเข้าใจว่าสิ่งที่พระอิสระพญาราชสีแห่งเวดีแยกวรรณะของโมวายจิโกติภายต้องหากลับไปว่าเพื่อประโยชน์อะไรประโยชน์รองอะไรแล้วพระธรรมที่ไหนเสียหายมากน้อยหรืออย่างไรแต่ที่ทำที่พูดที่คิดทั้งหมดที่แสดงพฤติกรรมกิริยาออกมาทุกท่านสละได้อะไรถ้าท่านถามแบบนี้คุณก็จะรู้คำตอบว่าคุณควรจะมีส่วนร่วมในหรือไม่ส่วนไม่ควรร่วมในอะไรผู้ได้อิสระได้อะไรผู้ได้อิสระได้รับอามิสสินเจ้าได้ประโยชน์ได้ความรุ่งเรืองร่ำรวยมีโชคมีชัยมีอำนาจราชศักดิ์มีวาสนาบารมีมีชื่อเสียงหรืออย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับผู้ได้อิสระหรือไม่ถ้ารู้จักตั้งประเด็นคำถามก็จะรู้ว่าผู้ได้สละพระยาราชสีแห่งเวทีแจ้งวัฒนะหรือลูกปู่ทำเพื่ออะไรทำทำไมทำแล้วใครได้อะไรก็น่าจะสามารถที่จะเป็นเรื่องในการตัดสินใจว่าควรจะมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมไม่อยากให้เชื่อเพราะว่านิสัยลูกปู่ไม่ชอบให้ใครเชื่อ
เอาว่าคนที่เชื่อเชื่อน่าละเกียดถามว่าน่าละเกียดเพราะไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่การวิจัยวิจารณ์พิจารณาอย่างนี้น่าละเกียดคนอย่างนี้จะทำร้ายตัวเองในที่สุดเพราะเดี๋ยวต้องมีผู้ได้อิสระสองสามสี่ห้าที่แทรกทำตัวเหมือนผู้ได้อิสระก็จะเชื่อไปหมดเรียกว่าดีต่อหน้ารับหลังดีเรียกว่าต่อหน้ารับรับรับหลังตะโกแต่อย่างนี้ไม่เอาผู้ได้อิสระต้องให้ที่คนดีถ้าดีนะไม่งั้นใครก็จะมาด่าได้ก็แต่ในมุมกลับกันพระพุทธเจ้าสอนให้เพ่งโทษตัวเองเมื่อเราเพ่งเราแล้วเราต้องเพ่งโทษตัวเองอยู่เนืองๆดูตัวเองอยู่บ่อยๆเราจะได้รู้ว่าขี้กี่กองอยู่ในตัวเราพอขี่ก็อยู่ในใจเราแต่จะให้คนอื่นต้องมาเพ่งโทษเราแล้วเราไม่มองโทษตัวเองก็ไม่ได้ฝากบอกด้วยกันแล้วช่วยกันฝากบอกเอาไว้ด้วยแล้วช่วยกันไปหาที่ดีทำอะไรก็ได้ให้ศาสนานี้ทำวิธีนี้สร้างธรรมตนนี้แล้วก็กิจการคณะสงฆ์นี้บริสุทธิ์ยุติธรรม